ในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับกระแสด้านการลงทุนแล้วก็มุมมองด้านการลงทุนจากผู้บริหารนะครับของ AI หรือว่า Asian Insulator กันบ้าง นะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานะครับกลับเข้ามาซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ก่อนหน้านี้หยุดไป3ปีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างมาฟังกันกับมุมมองของผู้บริหารนะครับในช่วงของเจาะลึกธุรกิจพลิกฟื้นนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณธนิษฐ์ ทารีรัตนาวิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Asian Insulator จำกัดมหาชนหรือว่า AI มาติดตามกันได้เลยครับตอนนี้เริ่มมีนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้ลงทุนเข้ามาวิสิตเข้ามาถามไถ่ข้อมูลเราบ้างยังคะเรื่องของการก็มีครับตอนนี้ก็มีทั้งกองทุนค่ะนะครับกองทุนทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มก่อนที่เราจะรีซูมเทรดด้วยซ้ำนะครับก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับก่อนรีซูมเทรดนั่นก็ส่วนมากก็จะเป็นกองทุนต่างประเทศนะครับซึ่งบางรายที่ถือหุ้นเราอยู่แล้วนะครับบางรายก็จะเป็นรายใหม่นะครับแล้วอะไรที่เขามั่นใจเรามากที่สุดเลยฮะหลังจากที่เขาพูดคุยกับเราก็เขาเห็นเราทำธุรกิจนี้มานานมากแล้วนะครับตอนนี้เราก็36ปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าย้อนหลังไปตั้งแต่ปี47ที่เราเข้า IPO ครั้งแรกนะครับก็ย้อนหลังไปประมาณ15ปีที่แล้วนะครับเขาก็เห็นงบการเงินของเราผลประกอบการเราดีมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ที่เราจะมาติด SP นะครับ3ปีแต่เราก็ปันผลทุกปีเรื่องของการจ่ายปันผลที่เราบอกว่านโยบายเราคือ 8-90% เรายังคงนโยบายจ่ายปันผลแบบนี้ไปตลอดนโยบายจริงๆแล้วเราเนี่ยเรากำหนดไว้ว่าเราจะจ่ายไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธินะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะปันผลอยู่ประมาณตั้ง 80-90% ของกำไรสุทธิของแต่ละปีนะครับก็คือเราอย่างที่เรียนว่าเราไม่มีหนี้สินนะครับฉะนั้นกำไรที่เราทำได้แต่ละปีก็จะคืนกลับให้ผู้ถือหุ้นปีนี้ยังคงนโยบายนั้นอยู่ไหมคะก็คงเหมือนเดิมก็ 8-90% เหมือนเดิมครับเราหยุดไป3ปีแล้วก็กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณธนิษฐ์มีอะไรอยากจะสื่อสารถึงผู้ถือหุ้นเราบ้างคะ3ปีที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าประชุมบ้างแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ให้มีสภาพคล่องในการซื้อขายครับก็อยากจะเรียนว่าก็อยากให้นักลงทุนนะครับเชื่อมั่นในบริษัทนะครับว่าเราทำธุรกิจโดยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเราก็พยายามทำผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดนะครับก็ที่ผ่านมานะครับมันเป็นเรื่องด้านเทคนิคมากกว่านะครับที่เราโดนซัสเปนไปนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้เราก็เคลียร์ปัญหาทุกอย่างได้หมดแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเทรดตามปกตินะครับก็ขอฝากนะครับ AIไว้กับนักลงทุนด้วยครับAI หรือว่า Asian Insulator นะครับทำธุรกิจในเรื่องของการผลิตและจำหน่ายนะครับลูกถ้วยไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทยเพิ่งจะกลับเข้ามาซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงของวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับหลังจากหยุดการซื้อขายกันไปประมาณ3ปีเดี๋ยวเรามาดูกันกับความน่าสนใจของ AI กันหน่อยนะครับโดย AI นะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจนะครับที่จดทะเบียนซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนะครับแล้วก็มีนโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธินะครับแต่แล้วก็ตามถ้าหากว่าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจ่ายปันผลนะครับได้ถึง80หรือว่า 70% ของกำไรสุทธิเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสูงกว่านโยบายจ่ายปันผลที่บริษัทระบุไว้ด้วยครับแล้วก็ล่าสุดเอง AI นะครับราคาซื้อขายกันตอนนี้1.55 บาทนะครับราคาล่าสุดในเช้านี้เนี่ยก็ปรับตัวบวกขึ้นมา 1.31% นะครับหรือว่า2 สตางค์ครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับอย่าลืมสแกน QR Code เข้ามาเป็นเพื่อนกันที่ LINE ID ของ Money Chat นะครับเพื่อที่จะร่วมสนุกกันในช่วงของหุ้นละพันวันละกองเกมทายหุ้นลุ้นสนุกได้ความรู้ห้ามพลาดกันช่วงหน้าเดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ